สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะสิพามาเบิ่งสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ต่อเนื่องจากด้านบนของวัดทางด้านโน้นนะคะก็คือเป็นวัดนะคะด้านบนส่วนด้านล่างตรงที่ตรงข้ามกับวัดอีกทีนึงนะคะเป็นทางด้านทิศตะวันออกของวัดนะคะจะเป็นหนองสะไงนะคะเขาเรียกว่าหนองสะไงหรือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเฮาสิมาถามผู้หลู่เพิ่นเลยนะคะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดอีหยังอยู่เตรียมสถานที่ตรงนี้เพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาพบกับคุณหมอคนใจดีใจบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะมื้อนี้คุณหมอสิพาไปเฮ็ดอีหยังนอกมื้อนี้ครับก็ตามโบราณการของเฮานะครับเนาะเวลาที่จะประกอบพิธีบวงสรวงในช่วงก่อน1วันนะครับมื้อนึงเฮาจะมีการแห่พระอุปคุฎนะครับเข้าสู่บ้านสู่เมืองก่อนที่จะเริ่มพิธีอันเป็นมงคลแล้วก็เมื่อไปถึงสถานที่ในวัดแล้วก็จะทําพิธียกธงชัยนะครับซึ่งประเพณีการแห่อุปคุฎเข้าสู่บ้านสู่เมืองก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีแล้วก็สําคัญซึ่งลูกหลานเฮาอาจจะบ่ค่อยฮู้นะครับประเพณีนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบคุณงามความดีถือเอาเลิกเอาชัยนะครับเฮาก็ต้องแห่พระอุปคุฎเข้าสู่บ้านสู่เมืองซึ่งปีนี้นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเฮาเฮ็ดดีนะครับจัดเตรียมสถานที่โดยปกติแต่ละปีนะครับเฮาก็จะมีแค่ว่าเอาเก้าอี้มาตั้งให้พระนั่งแล้วก็พี่น้องกับปูศาสตร์นั่งแต่ปีนี้เฮ็ดดีนะครับจัดสถานที่มาเบิ่งนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เนาะเพราะว่าปีนี้เองเฮาก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอค่ะท่านก็มาเป็นประธานซึ่งมองนี้เองนะครับพระนะครับจำนวนหารูปนะครับมานั่งแล้วเฮาก็เลยได้รังสรรค์ผลงานเป็นจับผ้าลายรูปหัวใจนะครับค่ะซึ่งมาจากความรักที่บริสุทธิ์ก็เลยเลือกใส่โทนสีขาวค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวจะถามนึงบางคนเพิ่นอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมจะต้องใช้พระทั้งหมด5รูปหรือไม่มากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่าได้ไหมคะก็จริงๆเขาก็บอกว่าการแห่พระอุปคุฎเข้าบ้านก็เอาพระทั้งหมดที่จำวัดอยู่ในวัดมากนะครับก็ตัวไอเลขที่เป็นมงคลก็จะเป็นเลขที่ลงท้ายด้วยเลขคี่อาจจะเป็น5หรือเป็น7เป็น9ก็ได้นะครับซึ่งวัดเท่ากับมีพระอยู่ทั้งหมด5รูปพอดีก็จะเลยได้เอาให้เพิ่นมาประกอบพิธีอยู่มองนี้แล้วเฮาก็จะได้จัดเก้าอี้มาหามาเบิ่งค่ะมองที่จะแห่พระอุปคุฎแช่ออกไปเด้อค่ะพี่น้องแช่ออกไปค่ะเดี๋ยวจะเบิ่งความรู้ดีๆพระอุปคุฎเองนะครับเฮาก็จะให้เพิ่นอยู่กลางหนองค่ะนะครับอยู่กลางหนองแล้วก็เอาเพิ่นอยู่ในเลื่อนน้อยนะครับซึ่งเพิ่นจะมุดอยู่ในน้ำก็จะมีคนนะครับลงไปนะครับพร้อมพระคุณเจ้านะครับลงไปอัญเชิญพระอุปคุฎอยู่กลางหนองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะครับน้องสะไงของบ้านปราสาทก็คือว่าเป็นน้องอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุนับพันปีแล้วก็อยู่อายุเท่ากับองค์ปราสาทองค์ปราสาทบ้านเฮาเพราะว่าน้องนี่ก็ถือว่าถ้าเป็นในสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าเป็นบารายก็คือที่สระน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะมาเอาน้ำอยู่คล้ายๆสระน้ำมองนี่ขึ้นไปประกอบพิธีอยู่ด้านบนปราสาทเป็นการแบบว่าเอาไปใส่ไปซอยน้ำหรอกเอาไปประกอบอาชีพทั้งบนดันบนใดเนาะบริโภคแล้วก็ถือว่าเป็นสระน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เวลามีพิธีกรรมอันสำคัญเขาก็จะมาอัญเชิญหรือว่ามาตักน้ำบาได้แห่งนี้ขึ้นไปประกอบพิธีอันนี้คือน้องตั้งแต่พร้อมปูถาดนั่นเลยเมนบอกคะใช่ก็จะมีอยู่2แห่งก็คือน้องสาหน่อยกับน้องสาใหญ่ซึ่งคนโบราณเขาจะมาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขึ้นไปประกอบพิธีด้านบนค่ะซึ่งน้องนี้เขาเรียกว่าน้องสาใหญ่นะครับอันนี้น้องสาใหญ่นะคะพี่น้องก็จะมีพระคุณเจ้ากับคนพายเรือนะครับจะพายเรือไปกับไปอัญเชิญพระอุปคุฎนะครับอัญเชิญอุปคุฎอยู่ตรงกลางหนองนะครับอยู่ตรงกลางหนองสาไงแล้วก็อัญเชิญตรงเฮือนหน่อยนั่นแม่นบ่ครับคุณหมอใช่อยู่ตรงนั้นซึ่งพระอุปคุฎเองแล้วก็จะให้ท่านอยู่ใต้น้ำก่อนค่ะแล้วก็จะมีตัวแทนมุดลงไปนะครับแล้วก็อัญเชิญขึ้นมาแล้วก็จะมีการโปรยดอกไม้นะครับตามหนองน้ำแล้วก็อัญเชิญขึ้นแล้วก็จะมีเสลียงสำหรับแบกเข้าอุปคุฎเข้าเมืองก็จะมีขบวนแห่นะครับซึ่งมืองานเองมืออื่นนะครับมืออื่นก็จะมีทั้งขบวนแห่มีนางล่ำแล้วก็
จะแห่เข้าไปที่วัดบ้านปราสาทแล้วก็อ้อมองค์ปราสาทอีก3รอบแล้วก็อัญเชิญท่านประดิษฐานอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาเลิกเอาชัยแล้วเราก็จะได้ยกธงชัยแล้วก็ประกอบพิธีบวงสรวงในวันต่อไปค่ะก็คืองานเพิ่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่5วันที่6วันที่7เนาะก็คือวันที่แห่อุปคุตก็คือวันที่วันพรุ่งนี้วันที่5วันพรุ่งนี้วันที่5เนาะประมาณบ่าย 3:00 นค่ะแล้วก็ได้ยินว่าเพิ่นมีการแต่งชุดให้เป็นสีขาวทั้งงานเลยใช่ใช่มั้ยคะเสื้อค่ะในวันบวงสรวงนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากชมนะคะก็มีถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็จะมีหลายๆช่องที่เพิ่นเข้ามาทำร่วมทั้งช่องของหนีน้ำนะคะพี่น้องก็คือล่อรับชมนะคะรับรองว่าปีนี้อลังการแน่นอนค่ะค่ะคุณหมอเดี๋ยวลองพาเพิ่นลงไปเบิ่งๆบรรยากาศบอกเลยว่าตอนนี้นะคะสงบร่มเย็นค่ะร่มเย็นมากเสียงจิงหรีเสียงจักรจันทร์ค่ะซึ่งทางอื่นไม่ค่อยมีค่ะในเมืองถึงยินแต่เสียงรถยนต์บ้านเฮาก็ได้ยินเสียงจริงดีเสียงจักรจันทร์นะครับน้ำเป็นเรือค่ะนะครับเรือที่กับพระคุณเจ้าเพิ่นก็จะได้นั่งอยู่นี่แล้วก็คนพายเรือนะครับจะลงไปประมาณ3คนค่ะแล้วก็สิพายเรือไปกลางลําพุ่นละไปถึงไอ้ศาลานะครับศาลาน้อยอยู่นั่นนะครับค่ะพระอุปคุตก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีตัวแทนลงไปมุดอัญเชิญเพิ่นขึ้นมานะครับพอเชิญขึ้นมาพระคุณเจ้าเพิ่นก็จะเป็นคนอุ้มพระอุปคุตนะครับแล้วก็จะมีพิธีนะครับพี่น้องก็จะยืนอยู่ตรงบันไดนี่แหละคอยต้อนรับเมื่อพระอุปคุตขึ้นมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีพี่น้องมาโปรยดอกไม้นะครับโปรยดอกไม้เพราะฉะนั้นผู้ใดมาร่วมงานก็สามารถเอาดอกดาวเรืองดอกลักค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวเฮานะครับเฮาก็มันจะมายืนอยู่ทางบันไดนี่แหละยับทางงามแล้วก็โปรยนะครับโปรยถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งมื้อนี้ในปีนี้ท่านนายอำเภอก็จะเป็นประธานเองนะครับท่านนายอำเภอนะครับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของพี่น้องชาวตำบลปราสาทของเฮาเนาะท่านใดก็เรียนเชิญเด้อมื้ออื่นบ่าย3พรุ่งนี้บ่าย3แต่ตอนเช้าก็คือมีการทำบุญตักบาตรก่อนใช่มั้ยคะก็พรุ่งนี้ก็จะบวงสรวงก่อนอ๋อเขาเรียกบวงสรวงเนาะครับบวงสรวงตอนเช้าค่ะแล้วก็อันนี้อัญเชิญบ่าย 3:00 นนะคะพระพุทธเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็ยกธงชัยค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ไม่ไล่สดให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะคะพี่น้องถ้ามีเวลานะคะวงเล็บถ้ามีเวลาคุณหมอครับผมปิดคลิปให้แน่ค่ะช่องทำกินในถิ่นเกิดติดตามชมได้นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์อบต.ปราสาทอย่าลืมนะครับติดตามในเพจช่องทำกินในถิ่นเกิดของเรานะครับพอกันไมเดอร์มืออื่นนะครับเดี๋ยวถ้าผมว่าโมจะมาไล่สดอยากคงอีหยังกับพิมพ์คำถามมาได้จะได้อธิบายให้ฟังนะครับค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณละ